ระหว่างนี้ไหมกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการบูสมณะด้วยความเคารพครับเจริญธรรมสิกขมาสญาติโยมทุกคน เพราะว่าเราก็มีทางเกี่ยวข้าวเกี่ยวงาใช่ไหมมีทุกคนเกี่ยวงามีคนไปป่ะมีเนาะเมื่อวานจะมาไปช่วยเขาหอบข้าวนะข้าวก็เหลือเยอะก็ตั้งแต่บ่ายอ่ะแต่ว่าอากาศก็ร้อนนะแต่ดูแล้วไอ้ดูมาดูกลับมาแล้วมาดูข่าวการเมืองอะเรื่องความคิดของคนนี่มันซีเรียสเนาะการเมืองเอาชนะกันไปทำกสิกรรมที่มันมีแต่ความสบายนะเต็มไปด้วยน้ำและขี้โคลนนะแล้วก็มีแต่ความผาสุกแดดร้อนอะไรเงี้ยนะแสดงว่าทำกสิกรรมเนี่ยคนมีความผาสุกเรื่องการเมืองมีแต่แย่งชิงเอาชนะกันมีแต่ความเห็นทิฐินะฝ่ายหนึ่งอาจารย์แก้วสันก็บอกว่าไม่ควรจะมาฝ่ายพวกสนับสนุนก็มีนะก็ว่ากันไปเงี้ยนะมีแต่เรื่องนะคิดกันไปก็มานะจับมาทำนาให้หมดแล้วก็สบายนะ พวกชุมนุมเนาะให้มาทำนาให้หมดเลยมันก็จะโควิดมันไอ้ช่วยให้คนมีเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอนเลยนะเพราะตอนนี้มีเวลามาเถียงกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวโควิดมันมารอบสองก็หน้ามืดนะทางกรรมการก็อะไรล่ะตกลงกันว่าจะขายหน้าเจเป็นเตติขาก็ไปถามพ่อครูว่าเนี่ยเราจะขายหน้าเจพ่อครูก็บอกเอ้ยเกรงใจโควิดเขาบ้างนะนะแสดงว่าท่านไม่ได้เห็นด้วยโควิดมันยังรุนแรงอยู่ไม่ควรจะขายก็ขายมังสวิรัติปกติไปมันยังติดกันรุนแรงอยู่ตอนนี้เราก็ต้องระมัดระวังกักตัวนะคนไปในบ้านใดนะเพราะมันไม่แสดงอาการโดยเพราะคนชาวต่างประเทศจะมาในบ้านเราเนี่ยเราก็อนุญาตให้มานะเพราะว่าตัวประเทศแถวตะวันตกเนี่ยอเมริกาอะไรพวกนี้พอมันเสี่ยงนะไปแล้วก็จะทำไปแล้วก็กลับมายากละนั่งเครื่องบินมาก็มีสิทธิ์ติดได้ง่ายสุดละขนาดนักฟุตบอลที่บุรีรัมย์ใช่ไหมอยู่กักตัวได้14วันมันยังไม่เจอเชื้อเลยออกมาจากการกักตัวแล้วนั่นถึงได้เจอเชื้อทั้งคนที่เป็นยติธรรมเนี่ยจะมาอยู่กับเราในประเทศไทยก็กักตัว14วันแต่คนที่ไม่ได้เป็นยติธรรมเนี่ยมาตรวจสอบต้อง28วันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปสัมผัสกับใครบ้างเชื่อมันไม่ได้เห็นง่ายๆนะท่านใดราชธานีอโศกเราก็ระมัดระวังไว้เต็มที่กาดสูงไว้นะพอถ้าเราติดขึ้นมาเนี่ยมันทั้งชุมชนเลยโหนะสนุกแน่เลยนะเรียกว่าอันตรายมากอันนี้มันติดง่ายตายมันเป็นเชื้อไวรัสนะติดกันง่ายมันเชื้อวัดอ่ะนะเราก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดที่ความไม่ประมาท แต่ในประเทศไทยมันก็ยังมีน้อยอยู่แทบไม่มีแต่มันก็ไว้ใจไม่ได้เพราะกูก็ยังไม่วางใจเพราะว่าคนพม่าเนี่ยมันอยากจะทะลุเข้ามาในประเทศไทยอบเดินมาเป็นแถวๆทหารเนี่ยต้องไปนอนตามป่า
เฝ้าชายแดนอยู่เพราะว่าป้องกันไม่ให้คนพม่าเนี่ยเข้ามาในประเทศเพราะว่าเดินอพยพอยากจะเข้ามาประเทศไทยหนีโควิดนะโดยเฉพาะรัฐยะไข่เป็นคนอพยพอ่ะมันก็พยายามป้องกันไม่ให้เข้ามาเพราะคนจะหนีเข้าบ้านกลัวนะและอย่างสาธารณสุขในพม่ามันไม่ดีพองก็ตายง่ายที่สุดนะพอจำนวนมากแล้วเขาก็ปล่อยตายหมดแล้วไม่ว่าประเทศไหนหมอไม่มีเวลาแล้วนะก็ปล่อยให้ตายเรียบนะมันไม่มีเวลารักษาแล้วนะโหจะเรียกนามหมอมันมีจะจิตเดียวคนมันติดวันนึงอย่างอินเดียเงี้ยวันนึงเกือบแสนเงี้ยจะมีปัญญาและรักษารักษานะ ก็ปล่อยตายอย่างเดียวอเมริกาเงี้ยเขาก็ปล่อยตายมีเวลาแล้ว คนไข้ธรรมดาตายอยู่ได้นี่โอ้โหวันนึงติดเป็นหมื่นๆคนมันจะไหวที่ไหนนะใครจะเอาแรงไปดูแลโรงพยาบาลธรรมดาคนมันจะแน่นเอียดอยู่แล้วนี่เพิ่มกันไปอีกยิ่งจะทรมาน อ่ะวันนี้วันที่ท่านสมณะจะได้แสดงธรรมตอนนี้ที่43นาทีเฉลี่ยกันกราบนิมนต์เลยครับขอกราบกระวะพระครูทุกความครบอย่างสูงครับมัสการพันเตอุโสครับเจริญธรรมสิกมาศกักปะแล้วก็พวกเราทุกคนนะมรสุมเข้าหน่อยหนึ่งเนาะพอให้เย็นๆก็ถ้าตกมากเดี๋ยวข้าวเราเปียกหมดตกพอดีพอดีนะเมื่อวานนี้ไปลุยน้ำหน่อยนะไปช่วยเก็บข้าวหน่อยรู้สึกบรรยากาศดีนะก็พันเตเล่าว่าที่อุทยานเนาะพ่อครูก็ให้ความเห็นนะว่าไม่ควรจะเปิดในช่วงนี้นะพ่อครูนี่จะให้ความเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยคือบางทีก็กลับกันกับที่คนคิดนะเราอยู่กับพ่อครูนี่จึงทำให้เราได้ฝึกที่จะทำใจไม่คาดหวังเนาะถ้าเราดำริเราคิดอะไรเนี่ยก็ถ้าคิดเองเองทำเองเนี่ยมันก็จะนะเป็นภพชาติอะไรได้เยอะกว่านะแต่ถ้าคิดอะไรร่วมกับหมู่กลุ่มอะไรเงี้ยภพชาติมันก็จะน้อยนะมันก็จะไม่ทุกข์มากคนเรามันจะไม่ให้หวังเลยเนี่ยเวลาเราปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ให้หวังเลยเนี่ยมันก็ต้องฝึกเนาะปรุงคิดอะไรเนี่ยมากมายแต่ว่าไม่ให้หวังไม่ให้สาเปกโขเลยเนี่ยโอ้ไม่ให้เป็นจตุมหาราชและไม่มีเทวดาเลยอันเนี้ยมันก็ต้องฝึกโอ้โหถ้าไม่มีพ่อครูมาพูดเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าคิดและทำอะไรเนี่ยแม่มันจะต้องได้ดังใจอย่างนั้นอะแล้วเราก็โอ้โหพอได้สมใจเราก็เป็นเทวดาอะไรยินดีพอใจชอบมากอะไรสำนวนหลวงพ่อด่วนนั่นนะอย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องโลกเลยนะแต่พระครูมาสอนให้เราว่าเออมันต้องเหนือธรรมชาติกว่านั้นได้นะคิดปรุงแต่งสร้างอะไรก็ได้โอ้โหสร้างสรรค์ได้เยอะด้วยแต่บทจะเลิกก็เลิกนะจะไม่ทำก็ได้จะทำก็ได้อะไรเงี้ยด้วยความเหมาะสมตามกาลนั้นอะไรเงี้ยนะอะไรปลูกข้าวก็ปลูกไปน้ำจะท่วมก็ท่วมไปสิกขาเป็นหญิงเนี่ยเก่งนะเนี่ยไม่รู้ไปติดต่อกรมอุตุที่ไหนนะรู้ว่าน้ำจะไม่ท่วมป่ะปลูกข้าวได้ผลนะส่วนนาโน้นเมื่อวานพ่อครูก็นั่งรถไปดูหมดแล้วนาที่ลานกราบนาโมนาคำยอดนะแถวโน้นนะไม่ได้ค่อยได้ปลูกข้าวกันเลยนะมีปลูกที่สิกขาสนี่แหละนะเลยได้ไปเกี่ยวข้าวนะพวกสื่อสารก็อยากได้ภาพมันลงไปกันหมดก็นี่แหละเราฝึกที่จะไม่สาเปกโขไม่มีแม้แต่ความหวัง
นะคิดดำริทำก็ตามเหตุปัจจัย1 2 3 4แล้วมันจะได้ก็ได้อย่างพวกที่เขาพยายามปลุกปั่นประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยแย่แล้วนะต้องยุบสภาต้องนายกออกอะไรเงี้ยเขาก็ปั่นความคิดของเขาเนี่ยอยู่ในภพของเขาอ่ะเออคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไปกดดูไลน์ดูเฟซอะไรก็มีแต่กลุ่มพวกเขาอ่ะ Facebook เนี่ยเป็นอะไรที่มันหลงอยู่ในกลุ่มตัวเองอ่ะนะคือ Facebook นี่เขาจะมีลักษณะเป็นเพื่อนนะคือถ้าเรามีตัวตนอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราหน้านี้ชื่อนี้ซึ่งไม่รู้จริงเปล่านะทีก็เอาหน้าจริงบ้างหน้าหลอกบ้างใส่เข้าไปแล้วก็จะมีเพื่อนลักษณะนั้นน่ะมาเป็นเพื่อนสมาชิกเนี่ยประมาณ 5,000 หลายพันนี่แหละแล้วคนเหล่านี้ก็จะคิดแบบเดียวกันนี่แหละปรุงแต่งอะไรที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันถ้าอย่างเนี่ยจะล้มรัฐบาลอะไรก็จะปรุงแต่งอย่างนี้แหละก็จะฟุ้งซ่านกันโอ้โหคิดว่าอะไรได้มหาศาลอย่างนั้นแหละแล้วพวกนี้ก็จะออกมาอย่างเงี้ยออกมาเป็นวูบวาบชั่วคราวอย่างเงี้ยนะพลังงานอะไรที่จะเกิดก็จะยากแต่ก็ระวังความรุนแรงจะเกิดขึ้นเองตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงเขาป้องกันความรุนแรงเท่านั้นแหละอย่างอื่นมันไม่ได้มีผลอะไรมากมันไม่ได้เป็นความเป็นจริงอ่ะมันเป็นการปั่นกระแสในโลกความคิดฟุ้งกับฝันในฟุ้งกับฝันเท่านั้นนะเมื่อวานนี้เปิดคุณสุทธิชัยคุยกับคุณอะไรนะวิกรมกรมดิษฐ์นะเขาไลฟ์สดทั้งวันเลยสุทธิชัยนะเลยเอาไปเปิดให้พระครูดูโอ้โหแกพูดอะไรเกี่ยวกับจีนกับสหรัฐทำอะไรเงี้ยในโดนัลด์ทรัมป์จะลงแล้วโจไบเดนขึ้นมาอะไรเงี้ยก็พูดถึงว่าประเทศไทยจะทำอะไรได้ในช่วงนี้บอกต้องเอาคุณปัญญาอนาลชุนเนี่ยมาแกก็อายุปัญญาอนันต์สลับกันแล้วนะเอาแกมีเครดิตไงเครดิตในอาเซียนในอเมริกาอะไรก็ได้ไปได้หมดแล้วก็ไปรถโชว์อย่างนั้นนะคิดให้คุณสุทธิไอคุณอนันต์เนี่ยไปหมดเลยว่าให้แกไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยฟุ้งฝันอยู่2คนโอ้ได้เป็นชั่วโมงอ่ะนะเราก็นั่งฟังเขาโอ้พ่อครูนั่งฟังว่าเออป่านนี้คุณอนันต์ท้องเฟ้อท้องขึ้นหมดแล้วว่างั้นนะคือคนเราจะเป็นอย่างนี้แหละพบชาติอ่ะนะอยู่ในฟุ้งกับในฝันให้มาดูความเป็นจริงอย่างพ่อครูเนี่ยพาไปดูเนี่ยเกี่ยวข้าวพวกเราไปเกี่ยวข้าวกันเนี่ยได้ข้าวมากินอันนี้มันของจริงกว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวถั่วงาเป็นของจริงกันนะเนี่ยปู่เท้าทำไปไถไปจะเรียกเขาเรียกปู่ไถแล้วเนี่ยปู่พ่อครูไปเห็นไถบอกเรียกปู่ไถดีกว่ามาก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยอินกับพวกการเมืองอ่ะฟังเขาไปอะไรไปก็ดูเขาอ่ะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าจะอะไรอินอะไรกับเขาเลยนะยิ่งถ้าเอาให้ออกไปชุมนุมก็ไปแต่ไม่รู้สึกว่ามีความมีรสชาตินั่นหรอกสู้ไปดูพวกเราเกี่ยวข้าวไม่ได้มีรสชาติน่ายินดีน่าเบิกบานอะไรกว่าเยอะนะเราก็เข้าหาสาระเนื้อหาความจริงไปมากกว่านะเด็กๆเราก็จะซึมซับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะพ่อครูนี่อยู่กับความเป็นจริงนะเด็กๆ เขาสัมผัสได้นะว่าพ่อครูเนี่ยไม่มีอารมณ์โมโหโทโสอะไรนะมีแต่ความยิ้มแย้มแล้วก็เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านราษฎร์ทุกคนมีความเคารพศรัทธาอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าผู้ใหญ่เนี่ยเคารพศรัทธาพ่อครูมากนั่นเด็กเขาเห็นตามนะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กติ๋วก็ตามสมุนพรามสัมมาสิกขาเวลาหลวงปู่พ่อท่านเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเด็กก็จะเรียกแต่ไกลเลยหลวงปู่มาหลวงปู่มาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กติ๋วก็ตามสังเกตนะตุ๊กติ๋วเนี่ยมาเราจะวิ่งมากราบเลยนะตอนวิ่งมาตอนหลังมากราบไม่พอเนี่ยมากรอดเลยนะอะไรเงี้ยเราต้องระวังถ้าเป็นหวัดจะให้มากรอดหลวงปู่นะถ้าตอนนี้นะเม็ดเลือดขาวมันก็ลดลงไปอีกนะเมื่อวานนี้ก็ลดลงเหลือ 2,000 เอง 2,000 กว่าโอ้ก็ถ้าลดลงกว่านี้อีกโอ้โหต้องไปเจาะไขกระดูกอะไรอีกหมอก็เป็นห่วงตอนนี้นะก็ต้องป้องกันเพราะนั้นโควิดที่พ่อครูระวังป้องกันนี่มันถูกแล้วล่ะนะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดแล้วเราก็ทำได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่นาใช่ไหมไม่ทำเจสักปีนึงจะเดือดร้อนก็เวลาอะไรอ่ะลูกค้าหรืออะไรมาขอร้องอะไรเงี้ยใจเราก็รู้สึกว่าโอ้ยอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ได้ลดโลกธรรมไปไม่เป็นไรให้เขาทำอาหารเจกินเองบ้างฝึกทำเอง เด็กสมาชิกขาก็เหมือนกันเมื่อวานพ่อท่านเดินไปผ่านไปทางอันนั้นน่ะก็เรียกหลวงปู่มาศิษย์เก่าก็บอกอ๋อมา
ก็เขาขะอ๋อเขาขายได้ใช่ไหมเออให้ศิษย์เก่าทําอาจจะเฟื่องกว่าพวกเราไปทําก็ได้นะเขาออกอยู่ข้างนอกเข้ามากันเต็มเลยนะบางทีเขาได้โชว์ฝีมือบ้างเราทําอาหารเดิมๆของเรามาเป็นหลายปีละเขาอาจจะมีเมนูเด็ดๆอะไรอย่างเงี้ยบริหารจัดการนะก็เนี่ยพ่อครูไปที่เพิ่งกันเด็กก็หลวงปู่มาหลวงปู่มาพ่อครูก็เดินไปถามใกล้ๆว่าเนี่ยพวกเราเรียกเนี่ยหลวงปู่มาหลวงปู่มาเอ๊ะหลวงปู่ไม่ได้ชื่อมานะแล้วเรียกหลวงปู่โพมาแล้วพวกเราก็อยู่กับความจริงความเป็นจริงอะนะของข้าวผ้ายาบ้านนะเหมือนที่พันเตสนิโยเมื่อวานนี้เขาเอามาเปรียบเทียบนะเอาคลิปของเนชั่นมาออกเนชั่นเอาคลิปมาออกพระข้างนอกอะดูดวงเมื่อวานพวกเราไม่เอามาเปิดให้ศาลาป่ะเออนั่นแหละดูดวงแล้วก็โยมก็ไปให้ความคาดหวังพระเอาจะไปดูดวงด้วยพอดีไม่รู้ว่าเขาต้องใส่ซองด้วยนะก็เลยไม่ได้เอาเงินใส่ซองนะพระก็ว่าโยมใจเลยบอกว่าเนี่ยไม่ใส่ซองเนี่ยแช่งโยมให้อีกโยมจะต้องวิบัติว่างั้นนะโยมเลยของขึ้นเลยว่างั้นนะแถมพระไปฉีกซองโยมอีกโยมของขึ้นมาด่าพระใหญ่เลยโอ้โหเอาคลิปมาถ่ายพระอีกอย่างเงี้ยบอกว่าพระเนี่ยเงื้อมือจะตีเขาในฉีกซองเขามาแช่งให้วิบัติอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่พระแล้วอย่างนี้ด่าโอ้โหด่าจนพระต้องงอเลยพระยอมบอกว่าโอ้ยไม่วิบัติก็ได้เจริญเถอะโยมเหมือนกันนะโยมของขึ้นแล้วไม่ลงแล้วตอนนี้ขึ้นฟีดสุดแล้วไงไม่ลงละโอ้โหว่าด่าใหญ่เลยนะพระก็พูดส่งๆไปงั้นนะตอนแรกพูดว่าไม่เงินใส่ซองเนี่ยขอให้คุณวิบัตินะแช่งเลยตอนหลังโยมของขึ้นด่านนะเข้าพระเลยเจริญเถอะโยมโอ้ยนะตอนนี้เขาเอาคลิปอีกอันเปรียบเทียบพันเตสารณิโยอ่ะพันเตขยะขยันอ่ะก็เอาเป็นคลิปที่ท่านรับเงินจากโยมมาแล้วว่าขอคืนนะถ้าชาวสงฆ์ไม่รับเงินตอนใส่บิณฑบาตก็ไม่รับนะก็บอกว่ารับมาแล้วนะก็ถือว่ารับแล้วแต่อาตมาไม่ใช้เงินก็อธิบายสอนธรรมะไปด้วยโอ้โหโยมเข้าใจแล้วก็เปรียบเทียบกันชัดเจนนะสิ่งเหล่านี้ในสังคมอ่ะมันมีปรากฏความจริงอยู่ว่าคืออะไรเขาก็ไปเปรียบเทียบกันเองแล้วก็ทำไปอย่างนี้แหละไม่ต้องไปอะไรกับเขามากหรอกทำความจริงของเราอยู่โควิดปิดไปกี่ปีเราอยู่สบายอย่างเงี้ยเขาจะวิจัยเองว่าอะไรดีที่สุดนะของเราก็เชื่อมั่นของเราดีที่สุดเนาะเราเลยอยู่กันอ่ะไปเกี่ยวข้าวถั่วงากันนะวันนี้สาธุกราบนมัสการพ่อครูอุปัชฌาย์พันเตอาวุโสด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอเจริญธรรมสิกขาสน์คุณกลักคุณปะและพวกเราทุกๆคนอย่างดูดวงดูหมอคนดูกับคนมาให้ดูก็มีนิทานเรื่องเล่ากันเยอะเนาะเพราะว่าคนดูลืมดูดวงตัวเองดูแต่ดวงคนอื่นใช่ไหมเคยเป็นแบบนี้แหละดูให้ผู้ชายมาถึงก็โอ้โหเขากำลังดวงขึ้นเลยนะแต่ว่าเขาก็มาตอกย้ำว่าไอ้อะไรจะดีนะเขามาหาคนดูดวงดูคนดูดวงกับโอ้โหคุณกำลังดวงซวยคุณกำลังจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนมาดูโมโหชักปืนยิงเลยเปียงเลยคนดูดวงตายทำดูแต่ดวงคนอื่นลืมดูดวงตัวเองนะจะคล้ายๆกันนี่ตอนทุกวันนี้มันก็มีเห็นเปรียบเทียบนะแต่มาว่าความจริงก็จะต้องปรากฏชัดเจนมากขึ้นอาตมาก็มั่นใจว่าถ้ามีกลุ่มอื่นที่ไม่รับเงินรับทองมีพฤติกรรมแบบสมณะชาวอโศกเนี่ยเขาก็คงไม่เอาสมณะชาวอโศกไปออกโชว์แบบนั้นหรอกเปรียบเทียบนะนี่ในประเทศไทยมันไม่มีแต่ว่าในประเทศไทยและทั่วโลกมันก็ไม่มีนักบวชที่จะมาไม่รับเงินรับทองใช่ไหมพ่อครูก็มั่นใจเลยว่าเนี่ยสมณะของพวกเราที่มาบวชกับพ่อครู
ที่เราทำได้เนี่ยไม่ใช้เงินแค่ประเด็นเดียวแค่ไม่ใช้เงินใช้ทองเนี่ยมันก็เป็นกรอบเรียกว่าเป็นกรอบเป็นธรรมะที่คุ้มครองนะคุ้มครองพวกเรามาอันนั้นก็มีนั้นพระโพธิสัตว์ไอ้องค์อื่นๆมาบรรดาหลายๆคนมาเจออาตมาอยู่เรื่อยองค์เนี้ยโพธิสัตว์ไอ้อะไรนะกาเผือกนู่นวัดอยู่ที่นครไอ้อยู่ที่หนองบัวลำพูโพธิสัตว์กาเผือกประกาศโพธิสัตว์เหมือนกันกินเจมกันนะมังสวิรัตนะพาญาติโยมที่หนองบัวลำพูมาบรรลาดเนี่ยมาร่วมงานตรงนั้นตรงนี้ผมประกาศโพธิสัตว์เหมือนกันโพธิสัตว์กาเผือกว่างั้นอาตมาก็มาชอบมาไปพักปีหนึ่งมาแล้วก็ไปพักอาตมาบนเรือมีมาเนี่ยนะแกก็เล่าของแกไปผมก็กินมังสวิรัตกินเจไม่มีหุกุมแต่ว่าถูกเทระสมาคมละลานเหมือนกันก็เลยจะมาศึกษาว่าชาวสมณะนักบวชชาวอโศกอยู่ได้ยังไงถูกเทระสมาคมลุกแล้วก็ยังอยู่รอดไงนะก็เลยจะมาดูตัวอย่างนะอาตมาก็เล่าให้ฟังบอกหลวงพ่อไม่ต้องไปคิดอะไรมากเอาวินัยเป็นหลักอย่างเดียวถ้าสามารถปฏิบัติธรรมหลักพระธรรมวินัยได้รับรองไม่มีใครมาทำอะไรหลวงพ่อได้หรอกใช้เงินใช้ทองก็เปล่าล่ะอาตมาก็เลยถามคืนนะถ้าใช้เงินใช้ทองอยู่นี่รับรองเลยอยู่ไม่ได้หรอกแต่ถ้ารักษาพระธรรมวินัยไม่ใช้เงินใช้ทองนะโอ้โหอยู่ไปเถอะเทระสมาคมทำอะไรไม่ได้หรอกแกก็คงจะตาตัวที่โทรมาบ่อยนะโทรมาหาอาตมาโพธิสัตว์กาเผือกว่างั้นนะอยู่หนองบัวลำพูเมื่อวานก็ไปร่วมบรรยากาศเกี่ยวข้าวนะก็บรรยากาศดีนะพวกเราไปร่วมกันเกี่ยวข้าวเก็บข้าวเนาะบรรยากาศดีมากเลยก็อบอุ่นนะพวกเราแม้จะสูงอายุสูงวัยสวแต่ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะพ่อครูก็มีอยู่วันหนึ่งนะพ่อครูจะลงปฏิโมกมาพบสมณะนะพ่อครูก็เปยๆเหมือนกันว่างานกสิกรรมสมณะน่าจะลงไปช่วยญาติโยมเขาบ้างอาจจะอาบัติบ้างก็มาปองอาบัติเอาเพราะว่าก็คงจะเห็นใจนะเพราะว่ากสิกรรมมันงานหนักแล้วก็มีแต่แรงงานหญิงอะเนาะแรงงานชายก็หายากก็เลยเชิญชวนนะนิมนต์สมณะไปร่วมบ้างอาตมาก็ไม่ได้มีเวลาจะได้ค่อยไปเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสนะดีมากเลยได้ไปร่วมเราเกี่ยวไม่ได้เราก็แบกได้หามได้เก็บได้เนาะเออก็ดีนานไปร่วมกันทีนึงก็ยังคิดเมื่อวานนี้พออุปัชฌาย์มาบอกว่าไปปรึกษาพ่อครูงานเจเราน่าจะเก่งอย่างที่ปันเตฟ้าไทยว่าเนาะเก่งใจโควิดบ้างนะอาตมาก็คิดเลยเถิดไปสายพุ่งจ่ายเหมือนกันนะเศรษฐกิจอย่างนี้เศรษฐกิจอย่างนี้นะคนกำลังเดือดร้อนเราไม่น่าขายหรอกไปน่าทำแจกมากกว่าแจกฟรีเลยทำแล้วก็ไปวางไว้หน้าร้านคนก็มาหยิบไปไม่ต้องมาใกล้กันใช่ไหมเวลาขายทำขายนี่ต้องเก็บเงินต้องใกล้กันนะแต่ถ้าทำแจกนี่โอ้ปลอดภัยนะตมาว่าทำแล้วก็ไปวางไว้ใช่ไหมคนมาก็มารับไปลงทุนสักวันละแสนนะสมมตินะลงทุนวันละแสน9วันก็9แสนล้านหนึ่งเอาตีให้ลงทุนวันละแสน5โอ้10วันล้าน5เนาะจะมาว่าไม่น่าทำแจกจังทำไมถึงบอกว่าน่าทำแจกตอนที่ไม่ถูกปิดล็อกไม่ถูกล็อกดาวน์เนาะรายจ่ายเราเยอะค่าก่อสร้างเยอะโอ้โหเดือนหนึ่งตั้ง4-5 ล้านตั้งแต่อาตมาอยู่มาไปบัญชีบ้านลาดตัวแดงมาตลอดนะพอล็อกดาวน์ปุ๊บโอ้โหข่าวดีเลยมีเงินเหลือตั้งกอง
ไปกงขังตั้ง18ล้านเอ๊มันน่าทำแจงจริงเลยเนาะอาตมาก็อยากจุดอยากอยู่แต่พูดตรงๆนะไม่อยากทำเลยเหนื่อยหนักนะเหนื่อยหนักคิดไม่ได้ไม่อยากทำเท่าไหร่ถ้าเลือกได้นะส่วนตัวนะอาตมาอยากไปทำอย่างมันเตถักบุญกสิกรรมเนี่ยโอ้มันสบายกว่ากันเยอะสบายกว่ากันเยอะนะทำงานที่อยู่กับคนเยอะเนี่ยนอกจากปัญหางานที่มันแก้ไม่ยากหรอกปัญหางานแต่ปัญหาคนเนี่ยโอ้โหยากอยู่กับคนเนี่ยแต่ว่ามันได้ประโยชน์อาตมาก็ถือว่าได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยคนฐานะต่ำฐานะต่างกันเยอะเราก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้นะได้เข้าใจเขามากขึ้นอนุโลมปฏิโลมได้มากขึ้นนะแล้วก็ได้ฝึกฝนเราก็ได้ประโยชน์นะถ้ามองมุมประโยชน์แต่ถ้ามองมุมหนักมุมเหนื่อยโอ้ไอ้มันขอไปนะบางทีก็ผัสสะมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เราไปดูแล้วว่าตัวเองภูมิคงไม่ถึงนะเนี่ยมันไม่ไหวหรอกเนี่ยมันทำไปแล้วมันเสื่อมลงทั้งอัตตาก็มากขึ้นอะไรก็มากขึ้นจิตใจก็ไม่สุขไม่พาสุขทุกข์มากขึ้นอาตมาก็คงจะลาออกแล้วแหละมันไม่มีใครมาบังคับเราได้หรอกอิสระเสรีภาพอยู่แล้วอยู่ในหมู่กลุ่มชาวอโศกใช่ไหมถ้าเราตัดสินใจว่าไม่ทำแล้วทำแล้วผมไปไม่รอดสึกแน่เงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำไปทำไมไม่ได้มาบวชเพื่อที่จะมาทำงานหวังผลสำเร็จของโอ้โหได้สร้างอันนี้ได้สร้างอันนั้นได้สร้างอันนู้นไม่ได้มีเป้าหมายมาแบบนั้นเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะมาเรียนรู้ทุกอริยสัจทำไงเราถึงจะหมดกิเลสได้หมดความทุกข์ได้เพราะนั้นเรื่องงานเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากเรื่องรองแต่เราก็อาศัยงานนั่นแหละมาเป็นผัสสะให้เราต้องได้พ้นทุกข์ถ้าไม่อาศัยงานมาเป็นผัสสะให้เราฝึกฝนให้พ้นทุกข์มันก็จะมีทฤษฎีพระพุทธเจ้าพ่อครูก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีทั้งการงานอาศัยมามันไม่ใช่โอ้โหทฤษฎีแบบที่เขาเป็นหนีเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำแล้วก็จะไปบรรลุเป็นอรหันต์มันไม่ใช่แล้วก็ต้องเข้าใจว่าทฤษฎีพระครูพาทำมันก็ต้องอาศัยงานนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยมันก็บางอย่างมันก็ต้องฝึกฝนเพราะว่าบารมีเราก็แค่นี้ใช่ไหมแต่บารมีเราแค่นี้มาชาตินี้อาจจะต้องมาเจอผัสสะต้องมาเรียนรู้นี่แหละด่านนี้แหละเราจะต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้มันก็ขยับขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรไม่ได้มันก็เป็นขั้นเป็นตอนก็อย่างที่บอกให้ฟังถ้าเราโอโลโอลาลิกะอัตตาเรายังทิ้งของหยาบๆไม่ได้วัตถุหยาบไหลนาสาโทเงินทองเราก็ยังทิ้งไม่ได้ยังเก็บกักไว้เต็มอยู่เลยแล้วเราก็บอกโอ้อยากจะได้อรหันต์อยากจะได้อรหันต์จะเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้ไงมันก็ต้องทิ้งออกไปก่อนทิ้งของหยาบๆโอลาลิกะอัตตาออกไปก่อนมีรถก็ต้องทิ้งรถมีที่ดินก็ต้องทิ้งที่ดินมีเงินก็ต้องทิ้งเงินสละออกไปสละออกไปสละออกไปแล้วเรายังมีอะไรอาวรณ์มีทุกข์กับมันไหมหรือเราสละออกไปแล้วเรารู้สึกโอ้ใจสบายเหลือเกินโอ้โหมันโล่งมันโปร่งใช่ไหมมันก็จะเห็นเลยเห็นอาการของจิตปัญญาเลยมีเครื่องหมายมีนิมิตบอกโอ้คนไม่มีอะไรเลยเป็นศูนย์ที่พ่อครูว่ามันสุขสำราญเบิกบานใจอย่างนี้เองใช่ไหมถ้าเราสัมผัสได้แบบนี้ปุ๊บมันก็อยากจะทิ้งหรืออยากจะมีมันก็อยากจะทิ้งออกไปอีกทิ้งออกไปอีกนอกจากโอลาลิกาตาทีนี้มันนามธรรมเรื่องภพเรื่องชาติแล้วเพราะว่าพบวิภพอะไรวิภพทั้งหลายตัณหาทั้งหลายที่มันอยู่ในใจปรมัตถธรรมเนี่ยปรมัตถ์เนี่ยเราก็ต้องเห็นแล้วทิ้งขนาดทิ้งแค่วัตถุสมบัติใช่ไหมออกไปเราจะให้ใจเราเป็นสุขสบายขนาดนี้ถ้าทิ้งนามธรรมที่มันยังยึดมั่นถือมั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ได้มันก็ยิ่งจะทำให้เราสุขสำราญเบิกบานใจมากขึ้นพลังงานที่เราจะไปต้องต่อสู้มีสงครามอยู่ในใจเรามันลดลง
ลดลงวิญญาณเปรตผีเปรตอำนาจเปรตทั้งหลายมันฝ่อมันลดลงลดลงลดลงอำนาจหิริโอตปะอำนาจเทวดาอุบัติเทพก็เพิ่มอำนาจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวสวัตติที่เราจะโอ้โหอย่างที่ท่านแจนดินบอกนะเวลามีทิฏฐิมีความคิดหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดตัวเองเพื่อจะทำสิ่งนี้ที่เราเห็นว่าโอ้นี่ดีละเราจะทำนี่ละพอเวลายึดจะทำก็โอ้โหตั้งใจมั่นใจนะใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจไม่มั่นใจมันไม่มีพลังงานมีอัตตามาทำมันต้องโอ้โหแต่ถ้าเมื่อไรเพื่อนบอกว่าเอ้ยไม่เอาแบบที่ท่านคิดหรอกเอาแบบนี้ดีกว่าอาตมาเสนอเนี่ยนะโอ้โหคิดหนักโอ้ถ้าแจกฟรีคงจะดีเนาะลงทุนวันละ1,500,000ใช่ไหมอาตมาก็คิดว่าโอ้โหต้องรณรงค์เนาะแต่ว่าหมู่บอกว่าโอ้ยแบบนั้นไม่เอากับท่านหรอกเราก็พร้อมที่จะวางโอ้โหไม่คิดไม่เห็นอัตตานะจริงๆมันต้องคิดต้องปรุงเวลาถูกขัดใจไม่ได้อย่างที่ความเราคิดเนี่ยเราจะยึดไหมจะทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดอะไรขึ้นมาเลยขออภัยนะไม่ปรุงไม่อะไรเลยอยู่ไปกันแล้วแต่หมู่แล้วแต่หมู่นี่นะบางทีมันก็อัตตามันไม่ขึ้นเนี่ยนะมันไม่ขึ้นมันแสดงตัวมาให้เราเห็นเราก็เข้าใจว่าเออเราคงจะหมดอัตตาเป็นอรหันต์แล้วบ้างเนาะแต่ถ้าคิดเมื่อไหร่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเริ่มขึ้นมาแล้วอัตตามันยึดขึ้นมาทันทีเลยอันนั้นพ่อครูถึงบอกว่าพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะปล่อยถ้าสามารถเราคิดขึ้นมาได้แล้วเราก็ปล่อยวางมันได้จะยึดก็ยึดให้เต็มที่ยึดเพื่อที่จะทำงานเสียสละสร้างสรรค์ให้กับสังคมถ้าจะปล่อยก็เมื่อไหร่ก็ปล่อยได้เมื่อนั้นเป็นไงโอ้โหทำได้อย่างพ่อครูว่าดีไหมโอ้เราก็ฝึกเนาะมันต้องฝึกไงแต่ถ้าเราไม่เห็นไม่คิดอะไรเลยมันก็อาชวะมันก็ถูกหมักดองอยู่ข้างในไม่ถูกกระทุ้งถูกกระแทกขึ้นมามันก็ไม่แสดงตัวแสดงตนอะไรมันก็ปักผมป้ายในอาสวะเราก็ไม่รู้เราก็อยู่ไปใช่ไหมแต่ถ้าเราสายบริหารสายต่อสู้สายลงไปลุยเนี่ยมันถึงก็ถูกกระทุ้นกระแทกกิเลสให้ขึ้นมาให้เราเห็นได้เพื่อที่จะล้างมันไม่งั้นเราก็ล้างมันไม่ได้จับตัวตนมันไม่ได้ไม่รู้จักมันก็มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะก็ลองรณรงค์โยนหินถามทางไปงั้นแหละไม่เอาด้วย อนุโมทนาสาธุแล้วแจกปุ๋ยเราคุมคนไม่ได้คนมาเยอะ เรื่องแจกเนี่ยบางทีคนมาเยอะมันคุมยากแล้วเราพวกเราก็ต้องไปเยอะก็คิดกันแล้วแต่ว่าโควิดคือไม่ต้องการให้คนมันมาลมเยอะเพราะว่ามันติดกันง่ายกราบคารวะพ่อครูสมณโพธิรักษ์น้อมกราบสวะกราบคำกราบคารวะพันเตแล้วก็เพื่อนสมณะทุกรูปครับขอเจริญธรรมสิกขมาสคุณกลับคุณปะแล้วก็ญาติโยมทุกคนเริ่มต้นก็พูดผิดพูดถูกนะเขาบอกว่าคนมีนาก็พูดเรื่องนาเนาะคนมีลูกศิษย์มีเด็กก็พูดเรื่องเด็กจะมามีเรืออยู่ริมมูลพูดเรื่องอะไรดีพูดเรื่องพูดต่ออีกหน่อยก็ได้นะคราวที่แล้วพูดเรื่องริมมูลไม่ใช่อะไรหรอกวันก่อนนี่นั่งฉันข้าวอยู่ด้วยกันนะก็ดูข่าวไปนะก็ช่าง
นักข่าวช่องเนชั่นนะเขาก็เชียร์รัฐบาลลุงตู่ก็ที่เขาไปประท้วงนี่ก็เพราะว่าเขาบอกว่ารัฐบาลลุงตู่เนี่ยไม่มีผลงานใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าทำงานไม่เข้าตาต้องลาออกต้องยุบสภาใช่ไหมทีนี้นักข่าวเนชั่นก็บอกว่าเอ้ก็มีผลงานอยู่นะผลงานของรัฐบาลนายกตู่นี่ก็คือไฟสว่างทางดีมีงานทำงั้นนะถือว่ามีผลงานพอได้อยู่นะเนี่ยต่อมาก็เลยมาคิดว่าเรามาอยู่ที่เนี่ยเนี่ยมันก็เป็นที่สัปปายะนะที่สัปปายะของในการนักปฏิบัติธรรมที่จะมาอยู่เนี่ยถือว่าเป็นที่สัปปายะมันพร้อมก็เลยมองไปที่มุมหนึ่งที่ริมมูลอ่ะก็บอกว่าที่ริมมูลเนี่ยก็สัปปายะนะเพราะว่าถ้าจะเอาแบบที่สโลแกนที่นักข่าวเขาชมเนชั่นทีวีก็จะบอกว่าที่ริมมูลนี่ก็ไฟสว่างนะทางดีมีงานทำแล้วท่านหินมันก็บอกว่าอันเดย์ต้องมีให้พูดให้มันคล้องจองหน่อยเครื่องเลิศล้ำ Wi-Fi แล้ว 2-3 วันมานี้ก็เสียงตามสายชัดแจ๋วเพราะว่าตอนเนี้ยวันก่อนนี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะอาภูนไทยก็ไปติดตั้งลำโพงให้แล้วดังแจ๋วเลย2คนไปช่วยกันอาภูนไทยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลตุ๊กติ้วผู้ช่วยสิริถือว่าเป็นผู้ช่วยนะไปติดตั้งลำโพงให้ก็รู้สึกว่าตอนนี้ดังชัดแจ๋วเลยก็เลยรู้สึกว่านะสัปปายะขึ้นมาอีกนะเพราะนั้นก็เลยว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยมันมีอะไรสัปปายะนะสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่จะพัฒนาตัวเองคิดว่าอยู่ตรงไหนมุมไหนฐานไหนของบ้านลาดก็คงจะมีความสัปปายะเนาะไม่ใช่เฉพาะที่ริมมูลอย่างเดียวที่โรงสีก็สัปปายะเนาะที่โรงเส้นก็สัปปายะที่สวนก็สัปปายะที่โรงครัวสัปปายะไหมสัปปายะเพราะอะไรเพราะมันมีผัสสะใช่ไหมมีผัสสะให้เราปฏิบัติมีผัสสะที่พอเหมาะพอเหมาะก็คือมันไม่แรงเกินไปมันไม่หยาบเกินไปถ้าเป็นข้างนอกเขาเนี่ยมันแรงนะมันหยาบนะเห็นไหมเดี๋ยววันก่อนที่บอกว่าใครมาพูดที่บอกว่าแม้แต่จะพูดกันก็รุนแรงเห็นไหมขนาดว่าเป็นส.ส.อยู่ก็พอไม่ชอบใจกันก็ยังไงอย่าให้เจอหน้านะถ้าเจอหน้าแล้วเอาให้ฟันหลุดหมดปากเลยเห็นไหมขนาดเป็นส.ส.แต่ของเรามีถึงขนาดนั้นไหมไม่มีหรอกเนาะเรามันหลุดโดยธรรมชาติเนี่ยนะวันก่อนก็มีคนพูดว่าอะไรอะทำสวนแล้วก็เอาจอบไปเก็บไว้เห็นไหมพอจะทำงานอีกทีมาหาจอบหายจอบหายแล้วเป็นไงโอ้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมก็จะบอกว่าโอ้เดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะเอาขวานสับหัวเลยดีไหมใช่ไหมมาเอาไปได้ยังไงจอบใช่ไหมอันนั้นคือแต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะพอจอบหายก็อ่านเข้าไปที่ไหนอ่านเข้าไปที่ใจดูเข้าไปที่เวทนาว่ามันเป็นยังไงอันนี้มันจึงเป็นผัสสะที่มันเขาเรียกว่าเป็นผัสสะที่พอเหมาะนะไม่หยาบเกินไปไม่รุนแรงเกินไปก็เหมือนกับที่เราดูข่าวใช่ไหมทุกคนเป็นผัสสะให้กันแก่กันและกันเนี่ยถ้ามันหยาบเกินไปก็เหมือนที่
พระกับโยมใช่ไหมที่ว่าไปวัดแล้วก็ไปดูดวงอันนั้นก็ผัสสะไหมโอ้ยิ่งกว่าผัสสะเลยนะพระก็ว่าโยมโยมก็ด่าพระพระก็โมโหก็ด่าคืนด่ากันไปด่ากันมาเป็นผัสสะซึ่งกันและกันเนาะแต่อย่างนั้นคงไม่เอานะโยมมันแรงเกินไปมันหยาบเกินไปของเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ดูดวงใช่ไหมของเราดูที่ไหนดีเรามาดูที่ใจอ่านที่ใจฟังธรรมแล้วก็ดูใจเนาะฟังธรรมแล้วก็ดูใจพ่อครูไม่ได้สอนให้ดูดวงเลยนะของเรามันเป็นคนเหนือดวงใช่ไหมเพราะของเรามันเป็นคนเราเชื่อเรื่องกรรมใช่ไหมเรื่องการกระทำเราทำดีเราก็ต้องได้ดีนะเพราะนั้นไม่ต้องไปดูดวงเพราะนั้นผัสสะมันจึงพอเหมาะมากเลยนะงานก็อย่างที่บอกอะงานนอกเราถ้ามันเยอะไปเราก็ต้องลดลงใช่ไหมไม่มีใครบังคับหรอกเหมือนที่ท่านด่วนว่านั่นน่ะไม่มีใครบังคับแต่เราทำไปตามที่เราจะทำไหวใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถทำเยอะได้เราก็ทำแต่เราทำเยอะเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ของเราได้ด้วยใช่ไหมต้องอ่านจิตอ่านใจของเราทันด้วยมันถึงจะไปด้วยกันนะถ้าเกิดว่างานเยอะเกินไปมันก็คงจะลำบากเหมือนกันนะอ่านยากเหมือนกันเพราะนั้นก็เลยต้องให้มันพอดีกันอ่ะมันจะได้อ่านเข้าไปข้างในให้ทันแล้วเราก็จะพัฒนาไปเป็นลำดับนะก็ขอยินดีด้วยกับผู้ที่มาอยู่แล้วมีความสุขใช่ไหมสำหรับผู้ที่ยังไม่มาก็ให้มามาแล้วก็มากักตัวให้กักตัวให้เรียบร้อยให้ดูดีให้มันปลอดภัยก่อนแล้วค่อยมาช่วยงานหมู่กลุ่มนี้สำหรับผู้ที่มาแล้วก็ขอยินดีด้วยให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอยู่เป็นสุขเป็นสุขไหมสุขไปตามอัตภาพนะบางคนตอนนี้บางคนยังไม่ธรรมดานะประกาศแล้วนะว่าตอนนี้ปฏิบัติตัวเป็นคนโสดเนี่ยวันก่อนนี่ก็มีบางคนนะได้เนี่ยก็รู้สึกว่ายินดีด้วยถือว่ามีการพัฒนาบางคนสมัครดูตัวอย่างเงี้ยนะ ดูตัวให้คนโน้นคนนี้ดูตัวดูตัวเองไปบ้างก็ก็แล้วแต่แล้วพูดจะเท่เลยนะนี่ถือพรหมจรรย์นะ ประพฤติพรหมจรรย์นะเนี่ยฝึกตัวเป็นคนโสดนะคนโสดนี่ต้องเป็นคนที่ไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของนะเป็นคนโสดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่ตัวคนเดียวยิ่งถ้าจะบวชนี่ต้องโอ้ต้องอยู่ตัวคนเดียวนะไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของนะอยู่คนเดียวตัวคนเดียวแต่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวไงนะมาอยู่คนเดียวแต่ว่าเราก็ทำงานกับหมู่กับกลุ่มเขานะเพราะนั้นก็มันอาจจะต้องตั้งเป้าเอาไว้นะเพราะว่าถ้าไม่ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราหยุดอยู่ไม่พัฒนาก็เอาเท่านี้ก็พอแล้วใช่ไหมเอาเท่านี้ก็พอแล้วมีความสุขแล้วไม่ได้นะแค่นั้นนะถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีการพัฒนาแต่ถ้าตั้งเป้าเอาไว้สูงๆเนี่ยเรียกว่าใช้วิภวตัณหาเพื่อที่จะล้างตัณหาไงมันต้องมีความอยากนะอยากที่จะอะไรอยากที่จะดีใช่ไหมอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นอยากที่จะเห็นไอ้ที่พ่อท่านบอกว่าไอ้อุเบกขาของพุทธเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมท่านบอกว่ามันยิ่งกว่าที่บอกว่ายิ่งกว่าวูสมสุขวูปสมโอสุขโขมันยิ่งกว่าสุขมันยิ่งกว่าไอ้นั่นท่านบอกว่านะเพราะมันปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสราเห็นไหม
มันต้องอยากเห็นใช่ไหมมันต้องอยากเห็นมันต้องตั้งมันต้องพัฒนาน่ะมันต้องอยากไปสัมผัสตัวนั้นมันถึงจะมีเป้าหมายแล้วเราถึงจะดันตัวเองไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องตั้งเป้าเอาไว้ให้สูงเอาไว้นะแล้วก็ต้องเดินไปให้ได้เดินไปให้ถึงมันต้องมีเป้าหมายแต่ถ้าไม่มีมันก็จะบอกโอ้ตอนนี้เราสบายแล้วข้าวมีกินดินมีเดินนะแต่วันมีสองก็มันก็อาจจะไปเรื่อยๆก็ได้บอกว่าพอแล้วเท่านี้ก็ดีแล้วมันไม่พอมันต้องมีการเจริญพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันโชคดีแล้วที่เราได้มาอยู่ที่นี่นะใครจะไปคิดว่าพ่อท่านพาทำมาเนี่ยมันจะตอบโจทย์ไปหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมใครจะไปคิดว่ามาถึงวันเนี้ยเมืองไทยเขาให้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมยิ่งเรื่องโควิดเนี่ยชัดมากเลยใครจะไปคิดนะเมืองไทยเล็กๆเขาบอกว่าจัดการเรื่องโควิดป้องกันโควิดได้ดีที่สุดหนึ่งในโลกแล้วตอนเนี้ยโอ้น่าภูมิใจไหมน่าภูมิใจนะเนี่ยเพราะนั้นเราจึงจะต้องภูมิใจในสิ่งที่เราได้มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราก็จะเรียกว่าแล้วที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งเป้าเอาไว้ให้ดีให้สูงเอาไว้แล้วเราก็พัฒนาไปด้วยกันนะมันเคยมีสมัยก่อนที่มีสโลกธรรมพ่อครูก็บอกว่าเราจะบรรลุธรรมเป็นทีมบรรลุธรรมเป็นทีมเราจะไปด้วยกันนะแต่มาก็ขอฝากไว้เท่านี้เจริญธรรมพร้อมกับประสบการณ์พ่อครูคันติและอุโสมเดินทำศีลมาศและพวกเราทุกท่านนะพอดีเนาะช่วงนี้เป็นยุคที่ประเทศไทยเรามีอะไรดีๆสูงสุดเลยนะประชาธิปไตยเบ่งบานสูงสุดเลยแล้วก็โรคโควิดเขาควบคุมได้อันดับหนึ่งนะควบคุมโรคดีที่สุดนะติดอันดับหนึ่งของโลกเลยแต่บางประเทศนี่ไม่มีโควิดเข้าไปเลยในประเทศเลยแต่ทำไมไม่ได้อันดับหนึ่งนะมาจากสาเหตุที่ประเทศไทยมันเข้ามาแล้วสามารถควบคุมได้มากกว่าเนาะเขาถึงจะได้ให้คะแนนอันดับหนึ่งบางประเทศที่ยังไม่ได้เป็นอาจจะเวลาเข้าไปแล้วอาจจะควบคุมไม่ได้ก็ได้เพราะว่าไม่เคยนะไม่รู้จักโควิดมันเป็นตัวยังไงเลยนะประเทศไทยรู้จักแล้วนะมันเป็นตัวอย่างนี้อาการอย่างนี้หมอเขาก็เก่งก็จับได้แล้วว่ามันจะมาจากสาเหตุอะไรบ้างมันต้นเหตุมันมาจากจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงมันมาจากหนึ่งพวกสนามมวยเดี๋ยวนี้ก็พวกสนามกีฬาเนาะสนามฟุตบอลพวกผับพวกบ้านก็รู้จักแล้วที่จริงประเทศไทยมันก็เจริญเพราะว่ามันเพราะอะไรเพราะว่าอาตมาก็คิดว่ามันน่าจะจริงๆอย่างที่เขาว่านะอย่างประชาธิปไตยที่อย่างเหมือนพ่อครูว่านะสามารถชาวบ้านหรือพวกนักศึกษาก็สามารถออกมาระดมความคิดเห็นได้นะเดี๋ยวจะมีปัญหาถามพวกเราอย่างนั้นเนี่ยกี่กับเรื่องนี้เลยลองดูสิว่าจะมีอะไรบ้างมีทั้งธรรมะมีทั้งการเมืองเพราะว่าพ่อครูท่านก็มีเทศการเมืองบ้างธรรมะปนกันไปอาตมาก็ตอบธรรมะการเมืองปนกันบ้างชุมนุมนี่มันการชุมนุมเยาวชนปลดแอกเขาก็ถือว่ายังเป็นการชุมนุมอยู่นะ
พราะว่าเขายังไม่มีความรุนแรงไงถ้ามีความรุนแรงขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เป็นม็อบเหมือนที่อเมริกาเนี่ยคือลักษณะม็อบอย่างม็อบยังเยาวชนปลดแอกเขาก็ยังเป็นชุมนุมอยู่นะที่ว่าเป็นชุมนุมเยาวชนปลดแอกเขาจะชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่เท่าอีกวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเพิ่งบอกกันนะใครจะตอบถูกกอไก่นะ19กันยาขอไข่20คอควาย25งองู30แกเอากอไก่บางยกมือโอ้ใครเอาขอไข่20 25 30โอ้แสดงว่าเราติดตามการเมืองเหมือนกันนะถูกต้องนะกอไก่นะ19กันยานะเขาจะชุมนุมใหญ่นะก็ทีนี้ต่อมาพวกครูเทศไปแล้วก็ว่าประชาธิปไตยที่เป็นโลกุตระจะเบ่งบานสูงสุดในปีพ.ศ.ประมาณเท่าไหร่นะกอไก่2590ขอไก่2600กอควาย2680งองู3000กอไก่เขาก็ไก่บ้าง2590มีไหมขอไข่2600คอควาย2680งองูพศ3000อีก500ปีถูกต้องนะ2600ถูกขอไข่นะขอไข่ถูกต้องแค่ขอไข่นี่ก็ถูกต้องนะต่อมาอีกทีนี้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากนะวันนี้นะมันตีคงคิดเทศอยู่วันนั้นนะมันทันสมัยกับพันตีท่านหน่อยนะสตีตัดโคแปลเป็นไทยว่าอะไรกอไก่ช้าช้าขอไข่รวดเร็วคอควายอยู่กับปัจจุบันงองูมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแกเอากอไก่บ้างช้า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 มีไหมแกเอาขอไข่รวดเร็วคล่องแคล่วมีไหมใครเอาอยู่กับปัจจุบันข้องงอข้อควายนะข้องงูมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงโอ้มีอยู่หนึ่งคนนะสเตตัสโคนี่ก็แปลว่าค่อยฮักเจ้านั่นนี่บ่เปลี่ยนบ่แปลงแต่สมัยนู้นมาจนหอดชูมือค่อยยังฮักเจ้าอยู่คือเก่าข้อนี้คือข้ององูมันคงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยนู้นดึกดำบรรพ์จนห้างอะไรจะพังชิบหายไปหมดค่อยยังมักเจ้าอยู่คือเก่าคือมันยังมั่นคงอยู่ตลอดเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือสเตตัสโคสเตตัสโคอ้าวทีนี้ข้อที่4บ้างนะข้อที่4บ้างนะสมณะรูปใดนะไม่ได้เกิดในยุคสมัยพ่อครูเทศน์ในวันก่อนเนี่ยนะสมณะรูปใดไม่ได้เกิดในยุคสมัยพระพุทธเจ้าสมณะโคดมสมณะพระรูปใดนะไม่ได้เกิดในยุคสมัยพระสมณะโคดมกอไก่ท่านพุทธโกษาจารย์ขอไข่พระอนนท์คอควายพระมหากัสสปะงองูสมณะโพธิลักษณ์อย่าเพิ่งเดี๋ยวคนอื่นก็จะตอบได้ดิถึงบอกอ้าวสมณะรูปใดไม่ได้เกิดในยุคสมัยพระพุทธเจ้าสมณะโคดมกอไก่พระพุทธโกษาจารย์ใครข้อนี้ขอไข่พระอานนท์ขอควายมหากัสสปะมีเหมือนกันงองูสมณะโพธิลักษณ์โอ้แต่แดงพวกเราฟังธรรมแม่นหน้าดูข้อนี้ก็คือพระพุทธโกษาจารย์นะท่านเป็นพระอัตตัก
พระอริยวาสนะท่านเป็นท่านเกิดในยุคหลังท่านเกิดในท่านเป็นพระในยุคหลังนะในยุคที่หลังจากมันท่านเป็นเกิดในยุคนั้นนะในยุคพระพุทธเจ้าต่อข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายข้อที่ห้านี่ก็มันเป็นสภาวะธรรมนะในพวกมันอาตมาเอามาจากหนังสือเปิดยุคมุนิโยมอยากให้พวกเราอ่านหนังสือเล่มนั้นบ้างนะเล่มที่อยู่ในโต๊ะนั่นนะพวกเราคนไหนเอาไปอ่านคนไหนเอาหนังสือไปแล้วเนี่ยคนไหนเอาหนังสือไปคนเอาไปแล้วทุกคนแล้วเนาะจะตอบถูกไหมหรือเอาไปแล้วยังไม่ได้อ่านถ้ายังไม่ได้อ่านอาจจะตอบไม่ถูกนะเนี่ยอยู่มันอยู่หน้า15ข้อนี้มันอยู่หน้า15นะสภาวะธรรมข้อใดเป็นคุณสมบัติตามนี้คือไม่สร้างไม่เสื่อมไม่ก่อไม่ติดไม่ก่อไม่ต่อไม่ติดไม่สะสมสภาวะธรรมข้อใดเป็นคุณสมบัติตามข้อดังนี้นะไม่สร้างไม่เสริมไม่ก่อไม่ต่อไม่ติดไม่สะสมคือข้อใดนะกอไก่คนขี้เกียจขอไข่พวกนั่งหลับตาคอควายคนบาปงองูคนบุญคนมีบาปคอควายคนมีบาปงองูคนมีบุญใครเอากอไก่บ้างคือคนขี้เกียจใครเอาข้อนี้บ้างเอาอ่านไว้อีกรอบนึงสภาวธรรมข้อใดเป็นคุณสมบัติตามนี้คือไม่สร้างไม่เสริมไม่ก่อไม่ต่อไม่ติดไม่สะสมกอไก่คนขี้เกียจใครข้อนี้มีขอไข่นั่งหลับตาคอควายคนบาปคนมีบาปงองูคนมีบุญโอ้มีเหมือนกันเฉลยถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้ข้อ15เนี่ยก็จะรู้เลยว่าพ่อท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องบุญบุญนั้นไม่สะสมไม่อะไรเนี่ยไม่ต่อไม่ติดไม่อะไรเนี่ยคือข้อนี้นะคือบุญคือเครื่องชำระกิเลสเนี่ยนะกิเลสถ้าชำระกิเลสได้มันจะมีคุณสมบัติอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ไม่ก่อกิเลสนะไม่ใช่ไม่ก่อร่างแบบวัตถุนะเข้าใจอย่างนี้นะเป็นสภาวะธรรมคนขี้เกียจเนี่ยไม่คนขี้เกียจเนี่ยไม่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากสะสมนะคนขี้เกียจสะสมก็มีเข้าใจไหมในหมวดนี้บอกว่าโอ้ข้อนี้มันเป็นน่าจะเป็นคุณสมบัติคนขี้เกียจเนี่ยเพราะว่ามันไม่ก่อไม่สร้างไม่เสริมไม่ก่ออะไรนะพวกนั่งหลับตาเขาก็นั่งหลับตาเขาอาจจะสะสมของก็ได้เข้าใจไหมสะสมกิเลสก็ได้คนมีบาปเขาอาจจะสะสมของเนี่ยคนมีบาปเนี่ยมันสะสมข้าวสะสมของแต่คนที่มีบุญเนี่ยคือคนที่ชำระกิเลสชำระกิเลสมันจะไม่สะสมของไม่ติดไม่ต่อกิเลสไม่ก่อกิเลสไม่สร้างกิเลสก็คือคนมีบุญเอาคนไหนได้5ข้อบางยกมือมี2 4ข้อ3ข้อเรียกกับเพื่อน2ข้อ1ข้อเอาเจริญธรรมแค่นี กราบนมัสการพ่อครูพันเตและอาวุโสทุกโลกครับขอเจริญธรรมสิกมาศแล้วก็คุณกักคุณปะเจริญธรรมญาติโยมทุกคน
มีวาระสืบเนื่องว่าสเตตัสโคเทศไปเมื่อกี้ว่าไงนะถามก็คือสภาวะในปัจจุบันแต่ว่าที่บอกว่าสเตตัสใจมันเป็นเพลงของลูกทุ่งเขาแปลว่าสเตตัสใจยังเขาอะยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงก็สถานะใจของเขาอะยังมั่นคงกับเธอกับคนที่เขารักอย่างนั้นหัวใจอะสเตตัสใจไม่ใช่โคนะไม่มาตัดคำว่าโคในแปลว่าปัจจุบันไงโคกับสเตตัสเนี่ยสภาวะโคก็ปัจจุบันแต่เขาตัดคำว่าโคออกเขาเอาใจไปแทนสเตตัสใจว่าใจเขาไม่เปลี่ยนจบแล้วเนาะไอ้เรื่องสเตตัสมันก็แปลว่าสถานะมันแปลว่าสถานะสถานภาพสภาวะมันไม่ได้บอกว่ายังไงแต่ว่าโคก็คือว่าขณะปัจจุบันแต่ว่าใจของเขาเนี่ยเขายังสเตตัสของเขาไอ้มั่นคงอยู่เขามีคำว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าอะไรอ่ะเป็นภาษาอีสานอ่ะสิมั่นอะไรนะยังมั่นยังอะไรยังมั่นยังแก่นคือเก่ายังมั่นคงคือเก่าอย่างนั้นอันนี้คนอีสานก็ยังอินอยู่เนาะเราก็ขยายความนิดหน่อยเดี๋ยวพูดสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เรื่องของโควิดเนี่ยคือในโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ระบาดกันรุนแรงมากไงในยุโรปก็โอ้ขึ้นมากันเยอะนะจากอเมริกาตอนนี้อินเดียก็อันดับ2เนี่ยแต่ว่าไทยก็ติดกับพม่าไงเมียนมาเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่พยายามจะมาประเทศไทยเนาะเมื่อวานนี้ก็ฟังสุทธิชัยยุ่นเขาสัมภาษณ์ผู้ว่าระนองผู้ว่าจังหวัดตากซึ่งดูแลเขตชายแดนเนี่ยโอ้ผู้ว่าก็ให้สัมภาษณ์ก็ดีนะบอกว่าโอ้ประชาชนให้ความร่วมมือเนี่ยอย่างที่จังหวัดตากเนี่ยโอ้เขาจับพม่าเข้ามาได้ตั้ง30คนเมื่อตอนนู้นนะตอนหลังไม่รู้จับได้เท่าไหร่ฟังมาตั้ง2วันแล้วล่ะเขาบอกว่าเนี่ยประชาชนให้ความร่วมมือดีมากเลยทั้งอสม.ทั้งชาวบ้านทั่วไปก็บอกว่าคือทางผู้ใหญ่บอกว่าเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลถ้าเขามาอยู่กับพวกเราถ้ามีคนติดเนี่ยโควิดเนี่ยนะรัฐบาลเขาจะปิดหมู่บ้านเลยนะโอ้เขากลัวปิดหมู่บ้านมากเขาก็เลยร่วมมือกันเต็มที่เลยชาวบ้านก็กลัวปิดหมู่บ้านนะก็อย่างเงี้ยให้ความร่วมมือกันเมื่อวานตอนเย็นฟังไอ้เนชั่นหรืออะไรนี่แหละเขาบอกว่ามีพม่าเขาว่ายน้ำหนีเข้ามาที่เมืองไทยไงแต่ว่าที่จับได้ก็ชาวบ้านนั่นแหละไปช่วยกันจับก็เลยไปถามว่าทำไมถึงมาเป็นผู้หญิงอะนะบอกว่าคิดถึงสามีนะสามีอยู่เมืองไทยก็เลยว่ายน้ำเข้ามาข้ามมาที่จากอำเภอเมียววดีมาที่จังหวัดตากนั่นนะแม่สอดนะอันนั้นก็เป็นข่าวว่าเกี่ยวกับโควิดเนาะอันนี้ก็เราก็เขากลัวปิดหมู่บ้านเนาะแต่ว่าบ้านลาดเนี่ยเราไม่กลัวปิดหมู่บ้านนะพวกครูบอกว่าเนี่ยเป็นเครื่องเรียกว่าวัดความเจริญของถ้าปิดหมู่บ้านแล้วเรามีความเป็นอยู่ชีวิตอยู่ได้แสดงว่าหมู่บ้านนั้นน่ะพึ่งตัวเองได้เป็นหมู่บ้านที่เจริญนะเมื่อช่วงที่ผ่านมาท่านก็แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเนาะท่านบอกว่าเอาบทความของประกาศหอมใช่ไหมที่มาอ่านเนี่ยเกี่ยวกับเครื่องวัดความเจริญเกี่ยวกับ GDP อะไรต่างๆที่เขาเป็นตัววัด
ความเจริญหรือความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจนะพ่อครูก็บอกว่าเนี่ย GDP ก็คือเครื่องวัดความเจริญของภายในเนี่ยเรียกผลผลิตภายในผลผลิตมวลรวมจากภายในเนี่ยเราเจริญเนี่ยก็คือพึ่งตัวเองได้แล้วแล้วก็ค่อยกระจายไปสู่ข้างนอกเนี่ยถือว่าเรามั่นคงมีความเจริญนะไม่ใช่เอาจากข้างนอกเข้ามานะเครื่องวัดทีนี้ว่าท่านเทศไปครั้งก่อนนู้นบอกว่าเนี่ยความเจริญของที่สูงสุดก็คือในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องมีเรียกว่าท่านมีเครื่องวัดเนี่ยเจริญสูงสุดในทัศนคติของพ่อครูเนี่ยก็คือมีวรรณะ9กับสารานิยธรรม6ซึ่งวัดความเจริญภายในก็คือวรรณะ9เป็นส่วนตัวส่วนบุคคลนะวัดความเจริญของภายนอกก็เป็นวันเกี่ยวกับสาธารณะโคกีสารานิยธรรม6ทีนี้ในสารานิยธรรม6เนี่ยท่านก็มาย่อยเป็นสาธารณะโคกีนะถือว่าเป็นพึ่งกันอะไรกันต่างๆได้เนี่ยท่านก็วัดตรงนี้เป็น GDP ความเจริญซึ่งชาวโศกเราเนี่ยถือว่ามีความเจริญในด้านนี้ซึ่งท่านเทียบกับทั่วโลกแล้วเนี่ยมันมาจบลงที่อโศกเนี่ยเป็นกลุ่มในประเทศไทยแล้วก็ในโลกเนี่ยว่าเจริญสูงสุดอยู่ที่นี่ประชาธิปไตยเพราะว่าช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยนะทีนี้อาตมาก็มาย่อยลงให้พวกเราหรือว่าชาวบ้านทั่วไปจะเข้าใจง่ายคือว่า GDP มาสรุปลงที่ว่าเราเนี่ยไม่เรียกว่าทํางานฟรีไม่มีค่าแรงแล้วเนี่ยมันก็เหลืออะไรอีกเป็นขั้นตอนระดับมาท้ายแล้วเนี่ยก็คือความร่วมไม้ร่วมมือตัวสาราในธรรม6นี่แหละก็คือร่วมไม้ร่วมมือเห็นพิสูจน์กันได้ก็อาตมาก็มีเครื่องวัดนะว่าคืออาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกนี่แหละสรุปลงมาอีกนะเครื่องวัดความเจริญในบ้านราษฎร์เนี่ยนะหรือว่าที่อื่นก็แล้วแต่นะว่าจะมาดูว่า GDP จะเจริญหรือไม่เนี่ยทางด้านเศรษฐกิจนะถ้ามีข้าวเหนียวส้มตำเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจดี เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอีสานอยู่เป็นอาหารหลักใช่ไหมมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจวันไหนไม่มีข้าวเหนียวส้มตำเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มแย่แล้ว อันนี้เป็นตัวหลักไงส่วนอย่างอื่นก็มาจากภาคอื่นมาจากที่อื่นก็เป็นรองลงไปไงมีต้มมียำมีสารพัดอีกเรื่องหนึ่งแต่นี้ก็มีแบบองค์รวมอีกนะว่าเออแต่ว่าพ่อครูก็โอ้มีรายละเอียดเนาะบอกว่าต้องลดอัตราเรียกว่าระดับสูงสุดก็คือนิพพานอ่ะแล้วเรามาทำเรื่องอาหารเนี่ยมันจะสู่นิพพานได้ยังไงมันก็ต้องมามีความหลากหลายไงทั่วทุกภาคแต่ว่าก็ต้องให้อยู่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่ามันของศาสนาพุทธเนี่ยธรรมะเนี่ยมันต้องเป็นไปตามลำดับไม่ได้เหมือนโศกโกกชันเหมือนกับหน้าผานะมันต้องไปลาดล่มเหมือนกับทะเลลาดมีชายหาดมีอะไรขึ้นมามีโสดาสกิทานาคาอรหันต์อย่างเงี้ยมีตามลำดับนะมีแซ่บมีนัวมีอร่อยตามลำดับขั้นเนาะจะมีรสจืดรสจืดลองลงมารสเข้มข้นรสจัดรสอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ก็มีเรื่องธาตุเรื่องอะไรแล้วก็มีอาหารสารพัดเนาะอาหารอินเดียตอนนี้ก็กำลังเชิญชวนอยู่ที่บวรเนาะมีหลักสูตรของอาจารย์ไม่ล่มอ่ะเนาะอาหารอินเดียอาหารแขกนะแต่ถ้าศูนย์รวมใหญ่ก็ที่ศาลาก็พอมีแกงถั่วอยู่แล้วเมนูหลักก็มีแกงถั่วนะมีจากภาคอื่นก็มีแจ่วมีอะไรก็มีอยู่แล้วนะผักน้ำพริกผักลวกอะไรเงี้ยผักลวกก็มีทุกวันอันนี้ถือว่าเป็นอาหารหลักตรงนี้ก็วัด
วัดความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเราไม่มีรายได้อะไรกันแล้วเนี่ยก็เหลือปากท้องเศรษฐกิจเพื่อปากท้องไงเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เพิ่งแก้มาแก้ปัญหาปากท้องก่อนเนี่ยชาวโศกเนี่ยทำเรื่องนี้เลยแก้ปัญหาปากท้องทุกวันเนี่ยจะถ้าประกาศทีไรจะไม่พ้นเรื่องอ้าวไปที่สวนโน้นสวนในนี้ก็เรื่องทำอยู่ทำกินพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็ที่เหลือก็ช่วยเหลือสังคมไปอย่างเงี้ยนะสุภาษิตโบราณไม่รู้ใครกล่าวไว้ไม่รู้โบราณหรือเปล่าที่บอกว่าเรื่องกินมันเรื่องใหญ่นะเรื่องตายเรื่องกลางเองนะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเรื่องตายเรื่องกินเรื่องใหญ่ส่วนเรื่องติดคุกติดตารางมันก็เรื่องเล็กๆมันอยู่ไกลเกินไปนะแต่มันก็ไม่เล็กหรอกมันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันหมดแหละอันนี้เราก็ต้องมาอันนี้แหละตอนนี้ที่เขาชุมนุมกันน่ะนะเขาบอกว่าต้องให้มันจบที่รุ่นเราอ่ะนะเดี๋ยวมาก็มาย่อยธรรมะพระโคนะแล้วฟังธรรมเรื่องประชาธิปไตยอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องให้มันจบที่เราเนี่ยนะจบยังไงอ่ะจบที่จะทำแต่ละคนเนี่ยให้มันเข้าสู่หมดอัตตาตัวตนได้ยังไงนะไปสู่อรหันต์นิพพานตามลำดับขั้นของแต่ละคนได้ยังไงนะอาหารก็ก็กินเท่าที่มันกินได้แหละบางทีมันโอ้จะให้กินแบบนั้นมันกินไม่ได้มันต้องกินแบบนี้แบบนี้มันบางทีมันอยู่กับธาตุนะตั้งแต่ละคนด้วยนะอาตมาก็มาอยู่อีสานเนี่ยก็ฝึกนะกินข้าวเหนียวกินส้มตำมันก่อนได้ยินมันเตฟ้าไทยบอกว่าส้มตำภาคกลางอ่ะเขาจะใส่ถั่วลิสงเนี่ยเพราะว่าเสริมโปรตีนเข้าไปอย่างนั้นนะโอ้ไอแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยแต่ก่อนที่ยังไม่ได้มาโศกก็เขาก็บอกว่าเขาก็มี B12 นะต้องมีปลาร้าด้วยมีแคลเซียมมากที่สุดด้วยในปลาร้านะมีโปรตีนมี B12 มีแคลเซียมนะมีปูดองมีอะไรก็แล้วแต่ของภาคกลางเขาก็มีบอกว่ามีกุ้งแห้งเขาว่างั้นก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเรามาเป็นมังสวิรัติเนี่ยเราก็มีแทนไงนะมีใส่เต้าเจี้ยวใส่อะไรแทนไอ้พวกปลาเนาะเพราะเราไม่กินไอ้ปลาแดกปลาแล้วนะเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวไงอย่างอาหารอะไรล่ะ5พลัง9พลังเนี่ยมันไม่เคยมีหรอกมาเจอแต่ในอโศกเรานี่แหละใครเจอบ้างไปอยู่ที่บ้านอาหาร9พลังมีไหมไม่มีหรอก5พลังล่ะก็ไม่มีก็มาเจอในชาวโศกเรานี่แหละแล้วจับจ่ายใช่ไหมก็คือมันเป็นสินค้าตัวใหม่ที่เราคิดขึ้นมาไงเพราะว่าชาวโศกเป็นนักวิจัยนะรู้ว่าอันไหนมันดีแล้วก็เอามาแล้วก็มีคุณความมีเรียกว่ามีองค์ความรู้ด้านอาหารและยาไงเจ้าของอย.ตัวจริงก็คือชาวอโศกเนี่ยนะเพราะอาตมาว่านะอาหารและยาเพราะว่าพระครูบอกว่าชาวอโศกเราจะต้องเอาหลักนี้ให้ได้เลยเป็นยึดเป็นหลักเลยก็เรื่องอาหารแล้วก็เรื่องยานะเราเอาให้เรื่องนี้สองอย่างเนี่ยเอาให้เป็นหลักให้ได้อย.เนี่ยอโศกเราเนี่ยจะเป็นอย.ตัวจริงนะถ้าไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยไม่ได้นะมันต้องปลอดสารพิษต้องอะไรอย่างนี้นะอันนี้อาตมาก็ย่อยมาเป็นมาสู่ใกล้ตัวไงประชาธิปไตยกินได้นะประชาธิปไตยเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อความมีชีวิตของคนไทยจะอยู่ได้อย่างผาสุกต้องมาถือศีลกินเจกินมังสวิรัติเนี่ยแหละถ้าไม่อย่างนั้นก็มันไปได้ก็มีปัญหากันเงี้ยก็แก้กันไปก็สงสารพลเอกประยุทธ์นะตอนนี้กองทัพธรรมเนี่ยขึ้นเนชั่นทีวีนะไม่ธรรมดานะเมื่อวานดูรายการปองอัญชลีเนี่ยสันติสุขเนี่ยเขาบอกว่าโปยหัวเนี่ยกองทัพทำร่วมมือกับไทยกลุ่มไทยพักดีเขามองว่าลงไปปล่อยหัวอย่างนั้นนี่เอารูปสมณะมีกองทัพทำอะไรขึ้นเลยนะขึ้นจอเลยนะกับหมอว่าลงเลยนะโอ้จะมาก็โอ้ไปแล้วเราสินค้าแบรนด์เนมในเรื่องของการเมืองเนี่ยถ้าใครรู้ว่ากองทัพทำไปร่วมไม้ร่วมมือเนี่ย
คงจะต้องคิดหนักกันนะนะนมาว่านะพวกที่จะเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะต้องไปทำโจทย์นะต้องไปเมื่อวานฟังสนธิริมทองกุลน่ะเขาบอกว่าเอ๊ะหมอวรงเขาก็มาเคลื่อนไหวนะว่าต่อต้านการแก้รัฐธรรมนูญหมอวรงว่ารัฐธรรมนูญอันนี้ดีแต่ผมเห็นว่ามันยังไม่ดีนะเพราะว่ายังให้สวสนับสนุนให้นายกมาจากให้สวมาเลือกนายกได้นะเขายังไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ไม่วิจารณ์อะไรมากนะอันนี้ยังไม่รู้ว่ากองทัพธรรมเข้าไปร่วมด้วยนะตอนนั้นอ่ะแต่ตอนนี้มันก็เป็นปฏิกิริยาทางสังคมไงเราก็เลยต้องติดตามคอยลุ้นตอนต่อไปยังไม่จบนะยังไม่จบที่ตัวตอนนี้นะติดตามตอนต่อไปขอเจริญธรรมผมเฒ่าอายุมากแล้วเอาเจริญธรรมพวกเราทุกคนฟังประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็เป็นธรรมะนั่นแหละโลกุตระนะคนเป็นโลกุตระถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอิสระเสรีภาพที่แท้จริงถ้าคนไม่มีโลกุตระมันจะเป็นประชาธิปไตยตรงไหนอ่ะนะไม่มีเป็นทาสอยู่ตลอดเวลานะเขาบอกว่าอะไรนะออกไปเป็นไทยอยู่อะไรอยู่บ้านเป็นทาสเหรอนะแสดงว่าพ่อแม่เราเป็นอะไรเจ้านายเหรอนะว่าไปต่างๆนานาเขาก็มีย้อนเนี่ยออกไปเป็นทาสอยู่บ้านเป็นไทยนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วแต่ประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือทำตัวเองให้มันอิสระเสรีภาพนะได้ไม่อิสระเสรีภาพตามกิเลสตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะว่าใครก็ว่าก็บอกว่าอะไรนะเป็นกินสนับสนุนอะไรนะจอมพลปใช่ไหมก็บอกเขาก็เอาประวัติจอมพลปมานะที่ล้มล้างสถาบันต้องการตั้งใจแบบนั้นนะแล้วก็ต่อต้านสลิด ที่มาล้มล้างเพื่อนจอมพลปอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจอมพลปอมาเกิดเป็นเพนกวินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าใครก็แล้วแต่เถอะแต่มาว่าโลกเนี่ยมันก็ล้อกันทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันน่ะคนเราเมื่อเกิดหมุนเวียนนี้แหละอาฆาตพยาบาทก็เกิดมาเราก็เคยเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ชาติกี่ปางนับไม่ถ้วนนะเราก็เคยเจอธรรมะมาเยอะแยะมากมายกว่าจะพัฒนามาเป็นคนจนระดับที่มาทำงานฟรีได้โดยที่ไม่ได้คิดเอาอะไรอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะยิ่งอยู่ในเพศคฤหัสถ์มาทำงานฟรีไม่เอาสตังค์เลยเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องท้าทายชีวิตอย่างยิ่งถ้าเป็นสมณะเนี่ยมันเป็นกฎระเบียบอยู่แล้วพระวินัยห้ามเด็ดขาดห้ามใช้เงินกนกก็จึงเอาให้ดูไงเป็นพระนะห้ามใช้เงินใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ากฎระเบียบมันบอกยี่ห้ออยู่แล้วศีลก็ห้ามวินัยก็ห้ามห้ามได้2จังหวะนะแต่ว่าคฤหัสถ์นี่เขาไม่ได้ห้ามใช่มั้ยแล้วถ้าใครมาทำงานไม่รับเงินได้เนี่ยไม่เอาสตังค์ได้ถือว่าโอ้โหเก่งนะโดยโลกเขาก็สมมุติให้ใช้ได้แต่ว่าเราสามารถไม่ใช้ได้ในความอิสระเสรีภาพที่แท้จริงที่ทำได้ไม่เป็นทาสเงินไม่เป็นทาสตัวตนนะไปทาสอัตตาเอาแต่ใจตัวเองต่างๆนานาอะไรเงี้ยดิสระเสรีนั้นธรรมะย่อมชนะชนะอธรรมอยู่เสมอเพราะเราเอาธรรมะเป็นตัวชนะกิเลสเป็นตัวหลอกอ่ะหลอกไปก็มั่วไปทุกอย่างวิ่งกันไปตามกระแสต่างๆนานาทุกทรมานแต่ผลประโยชน์ก็เป็นหลักนะของคนที่ทำงานเพื่อกิเลสตัวเองใช่ไหมเหมือนกับเด็กๆอ่ะนะเขาก็ส
มัยนี้มันก็มีเรื่องกามเยอะมากมายการแต่งกายขึ้นเวทีต่างๆนานาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนพวกเราไปชุมนุมใช่ไหมผู้หญิงแต่งกายเรียบร้อยสุภาพแต่เวทีเขาอะแต่งกายเป็นไงอะเด็กผู้หญิงต่างๆนานาเนี่ยก็ดูว่าผิวต่างๆแล้วไปอยู่ชุมนุมด้วยกันมันยิ่งอันตรายเหมือนสมัย14ตุลานักศึกษาอยู่ด้วยกันมันยังมีปัญหาเรื่องนี้กันเลยยิ่งสมัยนี้เป็นไงโอ้โหโทรศัพท์มือถือภาพโป้งต่างๆเพียบจะเหลืออะไรต่างๆคนอยู่ด้วยกันเงี้ยนะไม่ใช่ง่ายนอนปนเปกันไปต่างๆกินอยู่ด้วยกันยากถ้าคนไม่มีคุณธรรมมันไม่สามารถทำได้อุดมการณ์ไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปจับภาพออกมาหมดก็เสื่อมเสียนั่นสรุปว่าเราในยุคนี้เป็นยุคที่ประชาธิปไตยเฟื่องนะที่จะมาเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริงพ่อครูก็จะเอาโอกาสอันนี้แหละอธิบายประชาธิปไตยว่าจริงๆแล้วมนุษย์ที่จะเป็นประชาธิปไตยคือมนุษย์ที่อิสระเสรีภาพที่แท้จริงอิสระเสรีภาพที่ไม่เอาอะไรเป็นของตนนะไม่มีอะไรเป็นของตนนะทำเพื่อคนอื่นนะตลอดเวลาของชีวิตของเขาอ่ะในขณะที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะคำว่า status quo เนี่ยจะอยู่ในภาวะปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันทุกขณะเราก็ทำเพื่อคนอื่นตลอดเวลาเหมือนเราไปเกี่ยวข้าวเราเกี่ยวข้าวเพื่อใครอ่ะไม่เพื่อของเราใช่ไหมเราไปทำงานเพื่อคนอื่นไปเกี่ยวทำงานก็เพื่อคนอื่นนะยอมเถาได้ตังกี่บาทล่ะทำงานบาทยังไม่มีแต่มามีอยู่บาทนึงนะเดียวยังไม่มีเลยก็ทำเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะก็ให้นะแล้วความเป็นพี่เป็นน้องเราทำไมก็สูงเป็นพี่ของเราเป็นพระดอนภาพประกาศก็ไปช่วยกันโอ้โหอย่างมากมายอาตมาคิดเลยพวกจะไปชุมนุมสิต้ากัญญาเนี่ยไปปลูกข้าวให้ชาวบ้านกินนะไปทำกิจกรรมเนี่ยโอ้ยชาวบ้านทำไมไปร่วมมือเยอะแยะมากมายแล้วโอ้พวกนี้ทำไมดีเหลือเกินนะฝนจะตกช่วยใช่ไหมโอ้ยฝนตกแล้วกลับไปช่วยชาวบ้านดีกว่าสบายดีเยอะแยะมากมายสันติภาพก็เกิดขึ้นความสงบไม่เกิดฆ่ารันฟันแทงกันต่างๆนานาพี่เป็นน้องสันติภาพที่เขาเรียกร้องหากันนะเราก็มีอยู่สบายเราอยู่คนนี้สันติภาพมากนะอยู่กันเยอะแยะมากมายไม่มีทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีคนตีกันนะในหมู่บ้านราชธานีอโศกอ่ะไม่มีคนตีกันไม่มีคนตบกันไม่มีคนทะเลาะเบาะแว้งกันเราเดินไปไม่มีคนมาด่ากันรุนแรงเหมือนในพระกับโยมใช่ไหมโอ้โหอาตมาว่าผู้หญิงเขาก็เจตนาถ่ายตัวเองให้มันเต็มที่ใช่ไหมล่ะไอ้พระเสียหายนี่เป็นเราก็ไม่มีงั้นเราก็เป็นคนที่มีสมรรถภาพเสียสละทำงานเพื่อคนอื่นมีทั้งความรู้มีความสามารถขยันแล้วไม่เอาอ่ะขยันให้อ่ะนะมันจะดีขนาดไหนขยันให้คนอื่นตามสัพพิยธรรมที่เหมาะสมให้มันอยู่ได้ให้พอดีให้เกิดความเหมาะสมที่สุดสมัยนี้การทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเรื่องโควิดไว้เป็นประการแรกเลยโอ้จ่าหัวไว้ก่อนเลยนะหน้าเจเงี้ยต้องจ่าหัวก่อนเลยอย่าให้คนมาแออัดยัดเยียดนะเพราะนั้นไม่ว่าจะขายจะแจกกันแล้วกันมันตมาอย่างเดียวคือคนมันเยอะมันไม่ไหวแล้วขายปกติดีแหละมันจะคนไม่มากนะถ้าขายเจปุ๊บโอ้โหคนมันจะมาเยอะมากมายขนาดขายคนเยอะใช่ไหมถ้าแจกอย่างท่านดวนดีว่าเนี่ยอาตมาว่าคนมันทะลักทะเลก็มาเยอะมากมายกันยากนะเหมือนเราแจกไอ้ปุ๋ยอ่ะขนาดแค่ปุ๋ยใช่ไหมยังโอ้โหคนมาไม่เท่าไหร่เราโควิดเรากันไม่ได้นะตอนแจกปุ๋ยนะนะคนก็มาเต็มเลยมันกันไม่ได้เลยอ่ะมันเข้ามามาลุมมาถึงเต็มเยอะมากมายยากยิ่งอาหารยิ่งยากตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ให้คนมาชุมนุมน้อยสุดที่จะทำได้นะดีที่สุดขนาดงานมหาปรณาก็ยังคิดว่าไม่จัดเลยอ่ะนะพระเจ้าประชุมก็อาจจะประชุมแบบออนไลน์อ่ะอยู่กับที่กับที่ที่ไปบอกเดติคาเป็นมาเอามารวมกันเลยสมณะพระเจ้าอะไรเงี้ยนะมันจะตักบาตรเทโวก็นะตักบาตรท่านออนไลน์ไปเลยนะอยากออนไลน์ตักไปนะนะนะโซเชียลยุคใหม่แล้วก็ถ่ายใช่ไหมเรามีแตงโมแล้วก็ถ่ายไปอ่ะใส่บาตรปฐมโศกจุ้งส่งไปใช่ไหมจะไปยากอะไรล่ะเดี๋ยวเราก็ส่งไปเนาะส่งรถไปให้ไปเลยนะต่างๆนานาถ้า
างโน้นก็ส่งทางนี้มาทางนี้ก็ส่งทางโน้นไปจะมาว่าสนุกดียุคโควิดเป็นยุคที่อยู่กับที่แต่ก็เคลื่อนตัวไปด้วยการเสียสละให้ซึ่งกันและกันรู้จักกาละที่เหมาะสมอ่ะนะถ้าเราไปคิดทวนกระแสกาละทุกปบล้านะแล้วมีประโยชน์เสียพลังงานฟรีนะอะไรที่มันคิดแล้วเป็นไปได้เหมาะสมกับกาละยุคสมัยให้ประโยชน์สูงสุดนะประหยัดสูงสุดดูกาละเรื่องชีวิตเรื่องอะไรด้วยนะสำคัญที่สุดนะมันพวกเราทำสิ่งนี้ให้ได้นะก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นตามลำดับนี่แหละเราเรียกว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงอ่ะเจริญธรรมทุกคน